สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการยิปซีโอศิริกรครับเอาละนะเราจะมาดูดวงของในเดือนมกราคมปี2563คนทั้ง7วันนะในเดือนมกราคมปี2563นะครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอ้ค่ะทั้งการงานการเงินความรักนะคะมาของคนเกิดทั้ง7วันในเดือนมกราคม2563ค่ะอ่ะนะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะเราจะมาดูกันครับสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์การงานค่ะของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะถือว่าดีครับนะผ่านกันได้ดีครับนะการงานอาจจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะนะผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะครับแล้วไปต่อครับการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะไม่ดีครับเป็นไพ่เดซครับหมายถึงนิ่งครับฝืดหายากครับผมหรืออาจจะได้มรดกก็ได้นะคะความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะนิ่งสงบครับไม่ค่อยเป็นที่พอใจครับผมอาจจะเลือกเยอะนะคะหรือเจอตัวเลือกเยอะหมายถึงว่าเขาอาจจะเลือกเราหรือว่าเราอาจจะเลือกเขาเนี่ยค่ะเรื่องของการเลือกเยอะนะคะนะไปต่อครับเลยนะการงานของคนเกิดวันจันทร์ค่ะงานหนักครับเหนื่อยสาหัสนะมาได้นะรับผิดชอบสูงนะค่อนข้างบ้างานในช่วงนี้นะคะไปต่อครับการเงินของคนเกิดวันจันทร์ค่ะก็ให้เหมือนวางแผนการใช้ครับผมใช้อย่างระมัดระวังบัญญะบัญญังค่อยๆคิดในการทำความรักคนเกิดวันจันทร์ค่ะไม่ค่อยเป็นที่สมหวังครับผมเหมือนอยากอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายซะมากกว่ารักสันโดษค่ะหรือเจอรักต่างวัยนะคะแบบแก่กว่ามากๆเลยนะคะคนรักอายุมากกว่านะคะไปต่อครับการงานของคนเกิดวันอังคารค่ะดีครับนะมีงานเข้ามาเรื่อยๆมีคนมาเจรจาติดต่อพูดคุยด้วยตลอดครับหรืองานหุ้นส่วนทำเป็นกลุ่มดีนะคะประสบความสำเร็จการเงินของคนเกิดวันอังคารค่ะก็ยังดิ้นรนหาครับแต่ก็หาได้เรื่อยๆนะหาได้เรื่อยๆหาไปเรื่อยๆนะคะจะได้เงินนะคะไปต่อครับความรักของคนเกิดวันอังคารค่ะ The Star ครับกำลังดีครับหอมหวานครับดูดีสมหวังนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าถามว่าคนโสดเป็นไงก็คืออาจจะต้องมีเกณฑ์โสดต่อไปค่ะนะมาครับไปต่อคนเกิดวันพุธนะคะการงานของคนเกิดวันพุธค่ะดีครับมีงานเข้ามาเรื่อยๆครับนะมีการเจรจาต่อรองพูดคุยมีคนมาติดต่องานเรื่อยๆครับดีครับการเงินของคนเกิดวันพุธค่ะการเงินถือว่าได้จากงานครับผมทางเดียวเลยนะครับนะไม่มีโชคลาภฟุกๆเลยได้จากการงานนะคะความรักของคนเกิดวันพุธค่ะเมตตามหานิยมเจอคนต่างชาติอายุมากกว่านะคะสำหรับสาวๆนะคะอาจจะเจอคนต่างชาติอายุมากกว่าแล้วสำหรับผู้ชายนะคะสำหรับผู้ชายนี่จะเจออาจจะต้องอุปถัมภ์ใครนะคะถ้าเกิดฝ่ายชายต้องมีการอุปถัมภ์ใครโดยท่านอาจารย์โอพฤหัสค่ะการงานของคนเกิดพฤหัสค่ะนะในเดือนมกรานะครับนะสำหรับคนที่เกิดพฤหัสการงานเหนื่อยหนักสาหัสเครียดร้อนอกร้อนใจรีบเร่งอุปสรรคเยอะการเงินของคนเกิดพฤหัสค่ะถือว่าหาได้เรื่อยๆเหมือนกันนะได้จากผู้ใหญ่เพศหญิงก็ได้นะคะนะความรักของคนเกิดพฤหัสค่ะคนโสดอาจจะเจอคนมีครอบครัวแล้วเข้ามานะคะหรือคนที่มีคู่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วถือว่าไปกันได้ค่ะไปกันรอดนะคะเมตไปกันเมตตามหานิยมครับคนเกิดวันศุกร์ค่ะการงานเกิดวันศุกร์ค่ะเหมือนต้องไปทำงานเก่าๆบอกไม่ถูกเลยทำงานเก่าสถานที่เก่าหรือแบบเก่าอะไรเก่าๆนะคะการเงินของเกิดวันศุกร์ค่ะหาเงินได้เรื่อยๆครับตั้งใจทำมาหากินก็ได้เงินนะคะความรักของคนเกิดวันศุกร์ค่ะมีจะเจอแม่ไม้ถ้าฝ่ายชายเจอแม่ไม้มีเงินนะคะถ้าฝ่ายหญิงอาจจะต้องอยู่โดดเดี่ยวนะคะแล้วอุปถัมภ์เขานะครับนะคนเกิดวันเสาร์แล้วค่ะการงานของคนเกิดวันเสาร์ค่ะการงานของคนเกิดวันเสาร์นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะเป็นอย่างไรเหมือนเป็นงานที่ต้องแอบคุยแอบเจรจาต่อรองหรือพูดคุยค่ะใช้ความพลิกแพลงนะคะใช้ไหวพริบปฏิภาณนะคะการเงินค่ะคนเกิดวันเสาร์เงินได้มาจากเด็กหรือว่า
เงินอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะได้จากนิดๆหน่อยๆนะคะความรักของคนเกิดวันเสาร์ค่ะไม่ค่อยดีครับมีแต่ปัญหาครับอาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรให้เด็ดขาดนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นดูดวงไพ่ยิปซีของคนเกิดทั้ง7วันนะคะในเดือนมกราคม2563ค่ะพยากรณ์โดยอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปค่ะติดต่อดูดวงส่วนตัวกันได้ที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID line โอสิริ15และ ID line โอสิริ16ครับการพยากรณ์แบบนี้นะคะเป็นการพยากรณ์แบบโดยรวมนะคะถ้าเกิดว่าจะให้แม่นยำนะคะแนะนำมาดูส่วนตัวได้ค่ะตามนี้ครับติดต่อได้ตามนี้ครับทั้ง Facebook เบอร์โทรและ LINE ตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ ID LINE AJTLP15 และ ID LINE AJTLP16เอาละครับนะรายการตอบดวงของเราก็จบลงแล้วนะครับนะสำหรับรอบนี้ก็สำหรับในเดือนมกราคมกับความรักการเงินการงานเราก็ได้สรุปไว้หมดแล้วครับสวัสดีครับ